พาผู้ชมไปดูการแข่งขันชกมวยทะเลครับในงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ที่จังหวัดยะลาขึ้นชื่อว่ามวยทะเลเป็นกีฬาที่สร้างความสุขสนุกสนานแน่นอนครับนี่แหละครับโชว์ลีลาออกหมัดกันเต็มที่เลยนะครับทางรุ่นเล็กรุ่นใหญ่สำหรับการแข่งขันชกมวยทะเลจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำอำเภอเมืองยะลาครับที่วัดคูหาพิมุกหรือวัดหน้าถ้ำทางผู้จัดเน้นความปลอดภัยให้กับผู้แข่งขันนะครับทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพการแข่งขันต้องรำมวยไทยกันเล็กน้อยคุณผู้ชมครับจากนั้นมีเจ้าหน้าที่นำลงเรือไปสนามมวยกลางน้ำนะครับแบ่งฝ่ายแข่งขันเป็นมุมน้ำเงินมุมแดงกติกามวยทะเลเนี่ยง่ายๆเลยครับเน้นสนุกก็คือฝ่ายไหนเพลียงพล้ำเสียท่าตกลงไปในน้ำก่อนก็ถือว่าแพ้ครับฝ่ายที่ไม่ตกน้ำก็จะเป็นผู้ชนะได้รับเงินรางวัลไปด้วยการชกมวยทะเลครั้งนี้คุณผู้ชมครับเป็นส่วนหนึ่งของการละเล่นพื้นบ้านในงานประเพณีศาสตร์เดือน10นอกจากเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นทางภาคใต้แล้วนะครับยังช่วยสร้างความสามัคคีความสุขสนุกสนานให้ประชาชนในพื้นที่ได้ผ่อนคลายกันอีกด้วยครับถึงยังถึงยังถึงแล้วเอาละครับตอนนี้ถึงแล้วเอาต่อยไฟต่อยไฟต่อยไฟได้แม่สนุกจริงๆครับ